สนับสนุนโดยนมแมกโนเลีย plus กิงโกะอร่อยจำฝังใจทุกวันน้องๆและคุณผู้ชมครับอีกไม่กี่อึดใจครับผมการแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษครั้งยิ่งใหญ่ประจำภาคเหนือกับ NJ Spelling Bee ครั้งที่21 presented by Magnolia Plus กิงโกะก็จะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับตอนนี้น้องๆก็พยายามทยอยกันเข้าไปในห้องแข่งขันนะครับส่วนด้านในนะครับจะมีพิธีกร2คนที่จะคอยดูแลน้องๆต่อจากพี่แท็กนะครับก็คือพี่เจตและพี่ลิซ่านั่นเองครับเดี๋ยวส่งต่อมอบหน้าที่นี้นะครับให้กับพี่เขาทั้ง2คนเลยดีกว่าครับเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยดีกว่านะขอน้องๆโชคดีนะครับปรบมือตัวเองปรบมือตัวเองด้านหลังปรบมือตัวเองครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับก็ขอบคุณพี่แท็กด้วยนะครับถือเป็นการต้อนรับอย่างเป็นทางการแล้วกันนะครับสวัสดีกันอีกครั้งนึงแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่การแข่งขัน NJ Spelling Bee 2018 presented by Magnolia Plus Gingoประจำภาคเหนือครับผมเจษดาสารทองหรือว่าพี่เจตครับค่ะพี่ลิซ่านะคะลิซ่าสิทธิวงศ์อย่างที่พี่แท็กเขาได้แนะนำเรียบร้อยแล้วนะคะในปีนี้นะคะ NJ Spelling Bee 2018ของเราก็มาถึงโอ้โหไกลมากเลย21ปีด้วยกันนะคะ14ปีที่เราแข่งขันในระดับประเทศเลยทีเดียวอายุพอกันเลยเนาะอายุมากกว่านิดนึงมากกว่านิดนึงนะครับในทีมของเราปีนี้นะคะเราก็จะมาร่วมกันสร้างความทรงจำค่ะ Memory of the Champion with Magnolia Plus Gingko ค่ะครับซึ่งสำหรับแชมป์ออฟเดอะเยียร์นะครับเป็นประจำทุกปีและปีนี้เช่นเดียวกันนะครับก็จะได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมกับทุนการศึกษาภาคฤดูร้อนไปที่สหรัฐนะครับนอกจากนี้นะครับสำหรับแชมเปี้ยนของภาคคือเราไม่ได้มีรางวัลแค่ไปสหรัฐเท่านั้นแล้วก็คนที่ได้รองได้เงินนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีคนหนึ่งที่เป็นแชมเปี้ยนของภาคเหนือจะได้ไปไหนครับปีนี้เจแปนสำหรับแพ็กเกจดีๆแบบนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้เลยนะครับสปอนเซอร์ใจดีของเราเนี่ยนะครับก็โดย Magnolia Plus Gingko แล้วก็ NJ Digital นะครับในปีนี้ก็เหมือนทุกๆปีนะคะเราก็จะมีการแข่งขันในแต่ละภาคกันวันนี้เราอยู่ที่เชียงใหม่กับภาคเหนือนะคะหลังจากนี้เราก็จะไปภาคใต้ไปอีสานไปภาคกลางและหลังจากที่เราแข่งกันในทุกๆภาคแล้วเราก็จะมาเจอกันในรอบชิงที่มหาวิทยาลัยรังสิตนะคะวันเสาร์ที่24พฤศจิกายน2561ค่ะมาอธิบายกฎกติกาแล้วก็รอบในการแข่งขันกันนะครับเราจะแบ่งการแข่งขันในวันนี้ออกเป็น4รอบด้วยกันกติการอบแรกเรียกว่า Multiple Mind Benders วิธีการแข่งขันคือน้องๆจะต้องฟังคำศัพท์จากพี่ลิซ่าพูดว่าเป็นคำอะไรพร้อมฟังตัวอย่างประโยคจากพี่เจตและเลือกคำที่สะกดถูกต้องที่สุดจากช้อยส์2ข้อและน้องๆที่ได้คะแนนสูงสุดจำนวน100คนจะได้เข้าไปแข่งขันในรอบที่2กันครับChronicle. This book provides a chronicle of our country's economic development. This book provides a chronicle of our country's economic development. Strain. Strain. The rope broke under the strain. The rope broke under the strain. Notorious. Notorious.The city is notorious for its polluted air. The city is notorious for its polluted air. Beguilement. Beguilement. Before signing the contract, we closely consider on the documents to avoid beguilement by the others. Before signing the contract,
we closely consider on the documents to avoid beguilement by the others. Initial. The organizer distributes an initial meeting program to all participants. The organizer distributes an initial meeting program to all participants. Redundant. We have been made redundant because our company is replacing our position with robots. We have been made redundant because our company is replacing our position with robots. Simultaneous. The museum provides simultaneous translations in three languages, English, Chinese, and Japanese. The museum provides simultaneous translations in three languages, English, Chinese, and Japanese. Do simultaneous translation from Khao Mueang to English. But I cannot. Okay. Insane. I don't agree with what they're doing. The whole idea sounded insane to me. และทั้งหมดนี้ก็คือ50ข้อนะครับในรอบแรกของเช้าวันนี้ในการแข่งขัน NJ Spelling Bee 2018นะครับที่ภาคเหนือของเรานะครับก็รู้สึกตื่นเต้นครับทำไปก็ตื่นเต้นไปครับแต่ก็ถือว่ามาทดสอบตัวเองก็สนุกครับจบลงไปแล้วนะครับสำหรับการแข่งขันในรอบแรกครับ Multiple My Bender นั่นเองนะครับเป็นยังไงบ้างครับน้องโบใหญ่ ชื่ออะไรคะใบเตยค่ะใบเตยค่ะรู้สึกไงบ้างเมื่อกี้นะคะก็แบบหนูตื่นเต้นแต่ว่าก็แบบชิลๆค่ะธรรมดา Easy Mark สบายเลยให้กำลังใจทุกๆคนหน่อยครับน้องใบเตยก็สำหรับเพื่อนๆคนอื่นนะคะก็สู้ๆเพราะว่าเราแบบทำเต็มที่ที่สุดแล้วถ้าเกิดไม่ติดไม่เป็นไรค่ะมาปีหน้าน้องมิ้นและน้องชอนรู้สึกยังไงบ้างยากหรือง่ายก็ค่อนข้างจะยากนะครับครับแต่คือเหมือนว่าคำมันคล้ายๆกันนะครับและเสียงก็คล้ายๆกันด้วยผมเลยไม่รู้ว่าผมถูกหรือเปล่าเอาหรอส่วนเราล่ะรู้สึกไงบ้างก็ยากบางคำค่ะถ้าบางคำมันรู้อยู่แล้วมันก็ได้เอาหรอผมซื้อตั๋วจองไปญี่ปุ่นแล้วเอาไม่คิดจะเอาไอ้นี่หรอไม่คิดจะขับรถกันแล้วซื้อเสื้อรอไปนี่แล้วไงครับอ๋อเตรียมตัวไปละเอาละโอเคตอนนี้บรรยากาศหน้าห้องแข่งขันนะครับกำลังคึกคืนกันมากเลยนะครับแล้วก็มีความตื่นเต้นด้วยผมจำบรรยากาศนี้ได้เนี่ยครั้งสุดท้ายก็สมัยนู่นเลยเอ็นทานนะครับที่ทุกคนต้องมาดูบอร์ดนะครับตอนนี้เนี่ยด้านหลังของผมจะมีการรายงานเนี่ย80คนเท่านั้นอีก20คนนะครับก็จะมีการประกาศชื่อเนี่ยในห้องนะครับตอนนี้น้องๆแบบว่ากำลังตื่นเต้นมีชื่อเราหรือยังยังคิดว่าเป็น1ใน20มั้ยไม่แน่ใครจะไปรู้ล่ะใครจะไปรู้นะครับเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันนะครับตื่นเต้นไหมคะก็ตื่นเต้นค่ะแล้วมีรายชื่อหรือยังยังเห็นไม่หมดค่ะหรอคิดว่าเป็น1ใน20ไหมไม่แน่หรอกอย่าคิดอย่างนั้นถ้ากลับไปนี่ถือว่าเสียสิทธิ์เลยนะเดี๋ยวไม่ได้ไปญี่ปุ่นนะแล้วก็ตอนนี้น้องๆก็ตื่นเต้นมากๆเลยนะครับเดี๋ยวให้น้องๆลองลุ้นดีกว่าว่ามีชื่อตัวเองหรือยังนะครับผมไปลองชมกันเลยตอนนี้ผมยังไม่มีชื่อในบอร์ดเลยนะครับแต่ผมก็ค่อนข้างมั่นใจนะครับเพราะว่าผมคิดว่าผมผิดไปแค่3ข้อเองอะครับงั้นเดี๋ยวผมจะรอไปลุ้น20คนด้านในนะครับเอาใจช่วยผมด้วยนะครับดีใจค่ะดีใจที่เห็นชื่อตัวเองเมื่อกี้ไปช่วยพี่เขาติดประกาศแล้วก็อ้าวเลขที่เราก็ดีใจมากค่ะก็คาดหวังว่าจะได้เข้าครับแล้วก็มั่นใจครับมั่นใจจากที่ผ่านมารอบแรกมันก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่ครับถ้าเทียบกับรอบอื่นๆรอบที่2จะค่อนข้างกดดันกว่าตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะเข้าอะค่ะก็ลุ้นบ้างแล้วก็เผื่อใจไว้ค่ะเข้าได้ก็ดีใจค่ะก็รู้สึกดีค่ะเพราะว่าครั้งนี้มาเป็นครั้งแรกด้วยหวังว่าน่าจะผ่านเข้ารอบต่อไปค่ะ